สวัสดีผู้รักการประชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวเมดระดับซูเปอร์เรียที่จะได้ก็ต่อเมื่อเล่นเนื้อเรื่องของไอโอลินจบนะครับผมมาดูในส่วนของเมมโมรี่แล้วก็ถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องของไอโอลินนะครับสุดท้ายก็จะได้คนนี้นะครับนี่เมดระดับซูเปอร์เรียซึ่งตอนแรกเกมให้ซื้อนะแต่ต่อมาก็เห็นท่าไม่ดีแล้วไม่มีใครเล่นไอวอลินปรับใหม่เอาให้มาเลยหลังจากเล่นไอวอลินจบก็ถูกต้องแล้วโอเคเรามาดูรายละเอียดกันมีโอกาสดีมาผมก็ตอนแรกก็หาไม่เจออ่าผมเจอแล้วราชิตแพนดากอนเป็นต้นหนเรือนะครับสายประจนภัยใช้ภาษาลาตินเลเวล3ดูประวัติสักเล็กน้อยก็เป็นชาวแอนทิเลียผู้ซึ่งมาอยู่ในโลกนี้ด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติบนเกาะสโตมแล้วก็เป็นองค์ชายองค์เล็กสุดของราชวงศ์แพนดากอนแล้วก็ติดตาม GS เป็นเมดที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเหมือนกับเป็นพี่ชายของเขาแล้วก็ด้วยนิสัยของเจ้าชายราชิตที่สุภาพแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างให้เกิดความสงบสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ดูความสามารถของเจ้าชายราชิตนะครับความสามารถแรกเลยเพิ่มการโจมตีด้วยปืนใหญ่เพิ่มการหลบหลีกด้วยปืนใหญ่23หน่วยนะครับเรื่องภัยพิบัตินะครับมีโอกาส 3.3% ที่จะลดภัยพิบัติที่เกิดจากการเจอแนวปะการังแล้วก็ 3.3% ในการลดภัยพิบัติที่เกิดจากสาหร่ายพันเรือนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะป้องกันการชนกับแนวปะการังภัยพิบัติ 3.3% ดูคาแรคเตอร์เอฟเฟกต์นี้ก็มีประโยชน์นะครับ 6.5% นี่จะเอาสเตตัสที่ไม่ดีออกเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเพิ่มความเร็วเรือ 1% เมื่อใช้เรือแกลลี่เรือฝีพายนะครับอันนี้ก็สกิลที่ดีเหมือนกันนะในการต่อสู้มีโอกาส 15% ที่จะเพิ่มความเร็วเรือเป็น2เมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอ้เราเลเวลประจนภัย90เลยนะครับถึงจะเพิ่มความเร็วเรือขึ้น 1.2% กว่าจะถึง90 แต่ถ้ายังไงมีไอเทมนะครับไอเทมเป็นรูปกดขวดเพิ่มประสบการณ์เรือประสบการณ์ของตัวละครนะครับก็ใช้กันเยอะหน่อยแหละถึงจะได้เลเวล90และเชลล์เอฟเฟกต์ก็ลดความเสียหายบนการบาดเจ็บของลูกเรือ 0.2% นั่นจะเกิดจากตอนที่เราต่อสู้นะครับก็จะมีโอกาสที่ลูกเรือบาดเจ็บได้ก็จะลดลง 0.2% แล้วก็ในส่วนที่เป็นเราเอาไปสำรวจดินแดนนะครับลูกเรือจะสูญเสียไปก็ลดลง 0.2% ตรงนี้นะครับในส่วนของยุทธนาวีเลเวล2นี่นะครับยิงปืนใหญ่ให้เกิดภาวะสับสนคอนฟิวเลเวล2รายละเอียดดูตามนี้เลยนะครับสกิลต่อไปยุทธนาวีลดค่าความคล่องตัว mobility ของศัตรูลงทั้งหมดเลย 8.8% เป็นเวลา3เทิร์นทำให้ศัตรูก็ไม่สามารถใช้สกิลได้ง่ายนะในส่วนของการสู้กันตัวต่อตัวก็มี absolute counter attack ฟังเสียงหน่อย เสียงแบบเดิมๆ โอเค
และเล่นเนื้อเรื่องไอโอลินจบก็ได้คนนี้นะไอโอลินก็ผมไปส่องมาดูเนื้อเรื่องเขาต้องไปสู้กับบอสโหดนะสู้ก่อนจะสู้ได้ต้องไปสู้กับบอสโหดเลยเอาสายต่อสู้ไอโอลินเนี่ยโอเคจะจบเนื้อเรื่องได้ก็จะได้ราชิตแพนดากอนนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการรีวิวเมดครั้งนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ